บว่านั่งลุกลงลุกมาตรงตำแหน่งลุกรับได้อะไรโอ้ผมว่าในช่องเขารักทุกคนเท่ากันนะไม่มีใครเป็นลูกรักหรือแบบเขารักใครเป็นพิเศษเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใหญ่ให้โอกาสเด็กๆทุกคนในช่องให้เด็กๆทุกคนได้มีโอกาสที่จะทำตามความฝันของตัวเองได้ดีที่สุดอย่างเหมือนตอนนี้ฟิล์มก็แบบค่อนข้างแบบงานละครแน่นกำลังมาแรงครับในช่องอะไรอย่างเงี้ยก็ผู้ใหญ่ให้โอกาสก็เต็มที่ครับเราไปทุกโอกาสดีกว่าเราเรียกว่าผู้ใหญ่ป้อนงานให้เราเยอะก็มีเรื่อยๆนะผมว่าทุกคนก็เท่ากันแล้วแต่จังหวะโอกาสชีวิตบางคนยังติดคิวส่วนตัวหรือติดเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตามจังหวะตามโอกาสเลยอย่างปีนี้ฟิล์มมีกี่เรื่องอะคะก็ตอนนี้ที่เห็นก็ยังมี2เรื่องอยู่ครับส่วนเรื่องอื่นก็ต้องรอติดตามยังมีคุยกันแล้วบ้างไหมคะหลังจากก็เป็นโปรเจกต์ของอนาคตครับยังตอบอะไรไม่ได้เนาะติดตามกันดีกว่าผมว่าทุกคนเป็นเบอร์หนึ่งเท่ากันในใจของผู้ใหญ่นะไม่มีใครคนไหนเป็นเบอร์หนึ่งเพราะว่าตอนที่เราทำงานตอนที่เราไปแคสผู้ใหญ่ให้โอกาสทุกคนเหมือนกันหมดเลยพี่บอยมีสายตรงเลยพี่เขาบอกว่าแบบว่าอยากให้มาสัมผัสความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยก็บางอย่างครับบางอย่างเรื่องการแสดงมากกว่าเรื่องแบบงานเขาก็จะแบบเหมือนให้คำแนะนำมากกว่าผมว่าทุกคนมีคาแรคเตอร์เหมือนกันไม่มีแทนใครแทนใครได้นะพี่บี้เขาก็จะมีความน่ารักมีความตลกของเขาผมคงไม่อาจเอื้อมไปแทนเขาหรอกจริงๆเหมือนเราจะโดนกระแสแต่ว่าเปรียบเทียบมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการเลยจนถึงตอนนี้ก็ยังโดนโอ้ยเอาผมไม่เปรียบเทียบเลยครับผมเทียบเขาไม่ได้จริงๆส่วนตัวเรากับพี่บี้สนิทสนมกันเลยสนิทกันครับเคยมีโอกาสได้ร่วมงานไม่ว่าจะงานช่องหรือออกรายการครับพี่บี้เป็นคนน่ารักมากตลกแบบคอยให้คำแนะนำต่างๆกับน้องฮะก็ถือว่าเป็นพี่ที่ดีคนนึงเลยถ้าเป็นตำแหน่งลูกหลักได้ก็ผมว่าพี่คงอยากให้ทุกคนแหละครับไม่ใช่แค่ผมคนเดียวนะอย่างเรื่องแฟนคลับล่ะคะกังวลใจไหมคะว่าจะมีดราม่าผมว่าเขาน่าจะเข้าใจนะเพราะว่าผมก็ทำงานในเวลผมไม่ได้ไปแบบแทนที่ใครอ่ะเนาะอย่างนี้เรายังไม่ขอรับตำแหน่งนี้อะไรอย่างเงี้ยขอเป็นฟิล์มธนภัทรปกตินี่แหละดีที่สุดแล้วฮะอย่างฟิล์มกดดันไหมคะพอเหมือนแบบเราค่อนข้างงานเยอะหรือมันที่จับตามองมากขึ้นในวงการอะไรเงี้ยไม่ได้ขอโทษครับไม่ได้กดดันจากผู้ใหญ่หรือจากกระแสมากกว่าเป็นการกดดันตัวเองกับงานที่เราได้รับทุกอันมากกว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้งานของเราทุกชิ้นนะครับมันดีขึ้นเรื่อยๆมันท้าทายแล้วก็ทำให้มันสมบูรณ์แบบมากขึ้นเรื่อยๆมากกว่าหน้ากากแก้วค่ะใกล้จะอวสานใช่ครับก็อย่างที่ได้เห็นกันว่าใกล้จะอวสานแล้วก็ลุ้นระทึกมากอยากบอกว่าเราจะได้เห็นอะไรที่ลุ้นระทึกมากกว่านี้แล้วก็เห็นความอมหิตของคุณราชาวดีมากกว่าที่คุณได้ดูมาแน่นอนคือเรียกว่าละครเรื่องนี้ตั้งแต่ถ่ายใกล้กับอวสานยังถ่ายอยู่เลยยังถ่ายอยู่ครับปัจจุบันก็ยังถ่ายไม่หมดครับตอนนั้นถ่ายไปออนไปจน2ตอนสุดท้ายเลยจนนาทีสุดท้ายครับเรียกได้ว่าถ่ายวิกนี้ก็ออนวิกนี้อะฮะกระแสจิ้นกันนัดเป็นไงบ้างครับก็คนดูก็ชอบครับในละครทุกคนก็แฮปปี้ทุกคนชอบชีวิตจริงจะกัดกันเยอะหน่อยเลยก็เป็นพี่น้องที่ทำงานร่วมกันได้ฮะแต่อาจจะมีแค่เหมือนไม่ใช่พี่น้องเป็นเหมือนคอยกัดคอยมันเหมือนมวยถูกคู่มั้งฮะฉายาคำว่าเขียวนี่ไม่แรงไปใช่ไหมครับเขียวไม่แรงครับคือจริงๆฉายาคำว่าเขียวมันมาจากมันไม่ใช่จากสีผิวน้องนะฮะขอพูดก่อนไม่ได้แบบเหยียดสีผิวคือไม่ใช่คือตอนแรกมันมีจากวันนั้นเป็นซีนที่น้องใส่ชุดเขาเรียกว่าชุดผู้ป่วยแล้วมันสีเขียวก็คือมะปางก็เป็นคนเริ่มกับการเรียกว่าเขียวเพราะใส่ชุดสีเขียวแล้วคือด้วยส่วนตัวแล้วอ่ะนัทเป็นคนไม่ชอบสีเขียวอยู่แล้วเราก็เลยเหมือนเอาจุดด้อยตรงนี้ตรงที่เขาไม่ชอบมันล้อเขาแต่แบบเราคุยกันแบบล้อแบบสนุกสนานมากกว่าไม่มีใครซีเรียสก็อย่างปีนี้มีอะไรให้ติดตามอีกเยอะเลยใช่ไหมก็มีอีกหลายๆโปรเจกต์ที่เป็นของอนาคตก็อยากให้ทุกคนเฝ้าติดตามแล้วกันครับฝากด้วยนะฮะด้วยนี่ได้ค่ะพูดมาเลยค่ะข่าวอะไรเซอร์ไพรส์อะไรว่ามาเลยเซอร์ไพรส์ข่าวอะไรบอกว่าจะมีเซอร์ไพรส์ให้แฟนๆด้วยใช่ไหมปีนี้ก็มีแต่เป็นของอนาคตยังพูดไม่ได้ต้องติดตามฮะโอเคขอบคุณครับ